เล่าให้ฟังหน่อยตอนมาเจอกันครั้งแรกจำได้ไหมเจอกันที่ไหนเจอกันที่บ้านเพื่อนค่ะเจอกันที่บ้านเพื่อนค่ะต่างคนต่างเป็นเพื่อนของไอ้บ้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปเจอกันใช่วันแรกเขาเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมก็วันแรกเขาก็มากับเพื่อนแล้วทีนี้แฟนของเพื่อนมากับเราแฟนของเพื่อนมากับเราใช่เพื่อนก็เลยขอเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวไปยังไงใช่เขาคือให้เขาไปกับเราแล้วเขาเอาแฟนเขาไปอ๋อเราเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเขาพอแฟนเขาเจอกันเขาก็ไปคู่กันครับแล้วเราก็ไปกับเขาไปมอเตอร์ไซค์เหรอเดินค่ะเดินค่ะอ๋อแฟนเขาก็เดินคู่กันวันนั้นเดินกันคุยกันอะไรกันบ้างสองคนก็ไม่ได้คุยค่ะเดินเฉยๆก็คุยกันแบบปกติธรรมดาแบบคนยังไม่เคยรู้จักกันชื่ออะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ชอบเขาตั้งแต่วันนั้นเลยชอบตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยครับตั้งแต่เจอครั้งแรกครับอ๋ออะไรที่ทำให้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ดีคือชอบตรงที่เขาอารมณ์ดีขยันก็มีหลายๆอย่างในตัวเขาเลยก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะแต่งงานกับเขาค่ะอ๋อมีความเขาพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำของเขาตัดสินใจแต่งงานกับเขาทุกวันนี้ยังจีบเมียไหมครับพี่บัตรครับทุกวันนี้นะครับตอนมาทีแรกผมมีกางเกง2ตัวเสื้อ2ตัวทุกวันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น3ตัวเสื้อ3ตัวเสื้อ3ตัวเมียเสื้อให้ใน3ตัวทุกวันนี้มีมุกอาชีพแบบว่าเอาไว้จีบเมียอยู่ไหมถ้าตอนเครียดผมก็จะเล่นบ้างครับอ๋อเหรอเวลาเขาเครียดๆครับอ้าวจะคลายเครียดยังไงเวลาเขาเครียดอาชีพมาเฮ้ออย่างนี้ต้องคุยไอ้ฉีแล้วล่ะไอ้นี่ตัวช่วยแก้สถานการณ์เพราะว่ามีเมียเริ่มเคืองๆปุ๊บไอ้ฉีมาแล้วไอ้ฉีมาแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความสุขกันดีแฮปปี้ภูมิใจไหมในตัวเขาภูมิใจค่ะเขาหามาได้เท่าไหร่เขาให้เราหมดเลยใช่ค่ะเราเคยเห็นแต่เรื่องผัวซ่อนเงินเมียนะครับแต่ว่าตอนนี้เมียเอาเงินผัวไปซ่อนเองใช่ค่ะต้องเอาไปแอบเก็บไว้ก็เอาไปเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้ให้เขาเพื่อให้เขารู้ว่าเขาก็มีเงินเหมือนกันอ๋อเอาไปซ่อนไว้ให้เขาซ่อนไว้ให้ใช่ค่ะน่ารักจังเลยเวลาเขาบางทีเขาก็ไปเปิดดูนี่มีตังค์เนี่ยแต่เขาก็ดีใจเขาก็ดีใจใช่ว่าเขามีตังค์ใช่ค่ะถ้าเขาไปเปิดเจอว่าเขามีตังค์เขาบอกเราไหมว่าเขาเจอเฮ้ยเราเจอที่หัวนอนนะอะไรเขาไม่บอกเขาเก็บไปใช้ใช่เขาเก็บไปใช้ใช่เขาก็เอาไปซื้อของซื้อยังเขาจะเป็นคนชอบก่อสร้างชอบทำรอบดักกุ้งเขาก็จะไปซื้ออุปกรณ์ทำรอบอุปกรณ์มาทำรอบอ๋อรอบที่บ้านก็มีเป็นร้อยสองร้อยตอนกลางคืนเขาจะไม่นอนประมาณตีสองตีสามเขาจะตื่นขึ้นมาเย็บรอบอ๋อค่ำคืนไม่นอนทำอุปกรณ์ครับจ่าครับผมก็ทำรอบเพื่อเอาว่าทำมาหากินมาดักกุ้งใช่ค่ะอ๋อก่อนหน้านี้พอตอนอาชีพรับเหมาเงินมันก็โฟลว์ใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่พอเจอโควิดเข้าไปเราก็ต้องต่อสู้ไปด้วยกันใช่ค่ะมันก็จากที่คือเลยได้รายได้เดือนนึงเป็นแสนคือมันลดลงมาเหลือเป็นร้อยมันก็มันไม่เหลืออะไรเนี่ยมันก็ต้องดิ้นต้องหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงเพื่อว่าให้ได้เงินมาแต่ไม่เคยท้อไม่เคยท้อไม่ทะเลาะกันเรื่องเงินคือเราไม่มีถ้าเราไม่มีเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะคุยกันว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงินมาเราจะหามันยังไงใช่ค่ะถ้าปัญหามันอยู่ที่เงินเราก็หาวิธีหาเงินของเราซะใช่ค่ะหาให้มันได้ใช่ค่ะอะไรที่เราเป็นความรู้อะไรที่เรามีถึงมันจะมีมานานแล้วเราก็เอามาใช้เป็นทำเป็นเงินได้ใช่ไหมครับใช่ครับภูมิใจไหมที่ได้ผู้หญิงคนนี้มาเคียงข้างสู้ชีวิตไปด้วยกันภูมิใจที่สุดเลยครับอยากให้ชมเมียเป็นเสียงอาชีพนะครับเฮ้อสวยจังเลยแฮปปี้แฮปปี้อยากตอบอะไรสามีบ้างอยากขอบคุณอะไรในตัวเขาบ้างก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดมาแล้วก็ไม่เคยที่จะทำให้ผิดหวังขอบคุณที่ดูแลกันอย่างนี้แล้วก็ให้ดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปถ้าเป็นไปได้คืออยากไปด้วยกันพร้อมๆกันเพราะว่าเราไม่มีลูกถ้าขาดไปคนหนึ่งมันก็
ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเราจะอยู่แบบไหนเคยคิดว่าถ้าเราขาดเขาไปสักคนหนึ่งเราจะอยู่ยังไงไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบมากอดเมียเลยเร็วมาๆเลยมาเย้เอาอย่าอิจฉาสิจ้าตบมือจ้าสู้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะทั้งสองคนนะครับผมเอาล่ะกอดอยากต่อแล้วฮะกลับได้ครับผมอย่าไม่มีอะไรค้างคาใจอยากทำต่อเอาล่ะสู้ๆนะสู้ๆนะค่ะวันนี้เป็นไงครับพี่การเรื่องความรักของทั้งคู่เอาน้ำตาคอไปด้วยเลยเราได้เห็นในรายการนะครับว่าความรักแท้ความจริงแล้วมันยังมีอยู่ให้เราเห็นในหลายๆครั้งที่เราได้เห็นผู้มาท้าชิงอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องเจออะไรก็ตามในเส้นทางที่เราเดินจับมือกันไปแต่สุดท้ายแล้วปัญหาก็คือสิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ทะเลาะกันนะครับที่พี่ทั้งสองคนทำมันคือตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับมันทำให้เราได้เห็นว่าคอยเติมพลังใจให้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ก้าวผ่านไปด้วยกันมันคือสิ่งที่ดีมากๆส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้เจอความรักดีๆแบบนี้ทำให้ผมได้รู้ว่ารักแท้มันยังมีอยู่จริงขอบคุณที่มาครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับชอบเรื่องร้องเพลงนี้ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้เต็มที่นะค่ะหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วประเทศเพลงนั้นคือเพลงสาวเพชรบุรีค่ะว้าวเชิญรับฟังครับ
ยอดเขาวังยอดเขาสูงคอตั้งจวนเสียดฟ้าท้องบุญลูกมีเพียงยอดยาวาสนาจึงพาเป็นรองโจมทองไงมีสองใขอบคุณค่ะดีนะครับผมโอ้เป็นไงตากอกกันใหญ่เลยฮะพี่นักเก๋ามากครับตอนแรกบอกชื่อเพลงมาผมว่าเอ้ยเลือกเพลงยากไปหรือเปล่าพอมาฟังน้ำเสียงพี่เขาโอ้โหเหมือนเรานั่งฟังนักร้องลูกทุ่งรุ่นเก่าอะร้องเลยครับแล้วแตะถึงทุ่งงดเลยนะขึ้นแบบเสียงสว่างมากเลยครับเจ๋งมากๆครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่มาร้องเพลงเพราะๆให้ผมฟังครับขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับผมว่าพี่ณเป็นหนึ่งในหลายคนที่มาร้องเพลงนี้ที่เวทีดวลเพลงแล้วก็เล่าอารมณ์เพลงนี้ได้จัดมากอารมณ์เพลงจัดมากแล้วก็เล่าเหมือนแบบคนเข้าใจชีวิตผ่านโลกมาเยอะแบบบรรลุในการเล่าเรื่องอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันกระทบแบบทุกบรรทัดเลยที่ร้องออกมาถึงแม้ว่าลูกคออาจจะไม่จัดรายละเอียดไม่จัดแต่คือมันอยู่ในความการสื่อสารน่ะความเป็นลูกทุ่งบางครั้งเราอาจจะตีโจทย์หรือตีความหมายว่าต้องลูกคอต้องแบบนี้เท่านั้นต้องเนียนต้องละเอียดแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันฉีกออกเลยฮะผมรู้สึกว่าพี่ณร้องแบบฉีกมากนะครับอารมณ์วันนี้ผมให้เต็มร้อยส่วนเรื่องรายละเอียดอาจจะนับบ้างไม่นับบ้างผมรู้สึกแบบนั้นแต่มันก็มีตรงที่แก้วเสียงเนื้อเสียงที่มันไม่สมบูรณ์ในระหว่างทางแค่นั้นเองฮะที่เหลือคือฉีกมากครับเรื่องอารมณ์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพี่อันครับต้องบอกว่าเป็นคู่ชีวิตของแท้ของจริงนะคะแล้วก็อันมองว่าเหมือนเขามีอะไรที่มันเติมเต็มซึ่งกันและกันสำหรับทั้งพี่ณแล้วก็พี่บัตรเพราะว่าเป็นความรักที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคู่แท้ของจริงส่วนการร้องเพลงอันมองว่าพี่ณเป็นคนจริงมากอะพอเวลาที่เขาร้องออกมามันก็เลยทำให้แบบอารมณ์เพลงมันสมบูรณ์มากๆคือมันเยี่ยมมากถ้าเป็นนักแสดงก็แบบซีนดราม่าเด็ดๆซีนนี้ก็คือแบบว่าเล่นเต็มที่น้ำตาท่วมจอไปเลยก็เลยมองว่าเป็นเพราะมากแล้วเสียงมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอะค่ะมันก็เลยทำให้เพิ่มเสน่ห์เข้าไปนะคะวันนี้ก็ปลายก็เจอศึกหนักอีกเช่นเคยก็ชอบนะคะเพลงนี้ร้องได้เพราะมากค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับมีหลายอย่างประทับใจนะครับกับความรักของคนคู่นี้มีสิ่งหนึ่งที่ครูอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะพอเราเกิดเป็นคู่กันและไม่มีบุตรบางครั้งเราก็อย่าไปสู้หนักจนเราเหนื่อยคือครูเห็นพี่บัตรกับพี่นั่นเคยมีรายได้วันละเดือนละแสนเนี่ยและต่อมามันวิกฤตแต่ก็ยังเหมือนว่ายังมีโครงการใหญ่ๆรอรับอยู่ข้างหน้าอยู่ครูก็ไม่รู้ว่ามันมีภาระอะไรที่เราต้องแบกอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็อย่าสู้มากนักสู้แบ่งเวลาให้มันมีความสุขในแต่ละวันมันจะได้เหนื่อยน้อยลงอันนี้
อันนี้เล่าจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เอามาใช้กับคำว่าอยู่ให้มากๆสุดท้ายพอเราไม่ได้พักเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เราสู้มาเลยฝากพี่หน้ากับพี่บัตรนะครับแบ่งเวลามาอยู่ลดความอยากลงแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นส่วนการร้องเพลงแก้วเสียงเหมือนกับนักร้องยุคเก่าคือน้ำอ้อยพรวิเชียรผสมกับแววมยุราคือเล่าอารมณ์ผ่านน้ำเสียงแบบธรรมชาติมากเหมือนมีพรสวรรค์ทั้งแก้วเสียงทั้งเทคนิคการร้องมาครบหมดเลยวันนี้จุดอ่อนมีเพียงอาจจะเป็นความตื่นเต้นที่พี่นัทแบ่งลมไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันเหมือนจะหมดแรงหมดลมเป็นจุดอ่อนเล็กๆเท่านั้นนะแล้วก็มีคำผิดชัดเจนอยู่คำหนึ่งโทบุญลูกมีเพียงต้นหญ้าอันนี้เหม่อไปก็เป็นยอดหญ้า อาจจะคิดถึงอะไรสักอย่าง มีแค่นั้นนะอย่างอื่นถือว่ามาดีเลยขึ้นอยู่กับปลายแล้วครับคำตอบอยู่ตรงนั้นครับรอดูครับขอบคุณครับถึงคิวของแชมป์5สมัครเอาล่ะครับศึกหนักขนาดนี้ปลายทายาทร้านไก่ย่างแชมป์ของเราจะรับมืออย่างไรไปชมกันต่อเลยครับงานหนักอีกแล้วเอาล่ะสู้ๆนะต้องใช้กำลังใจเยอะหน่อยนะเพราะวันนี้โอ้โหคู่แข่งนี่ไม่ธรรมดามาสายธรรมชาติพร้อมสู้ไหมจ๊ะพร้อมค่ะจัดไปจ้าหนึ่งเพลงนั่นคือเพลงขอให้โสดทีเถอะค่ะเปลี่ยนแนวเพลงไวใช่ไหมเพลงไวเพลงเร็วนะครับผมฟังเลยขอให้โสดทีเถอะ
ุณค่ะเออเป็นไงพี่การหน้าตาดูผ่องใสเลยครับพอมาเทปนี้เออได้เงินแสนไปนี่ไบรท์เชียดูร้องเพลงไปแล้วเพลินมากครับรู้สึกมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาธรรมชาติมากขึ้นนะนะครับตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วเขาก็มีความธรรมชาติมากขึ้นแล้วพอมาเทปนี้รู้สึกว่าเขาร้องแบบสบายๆเลยนะครับไม่ได้กังวลอะไรมากนะครับก็ส่งกำลังใจครับสู้ๆนะครับขอให้สิ่งที่หวังเป็นจริงดังที่หวังทุกๆสิ่งเลยครับขอบคุณค่ะเจอพี่พีครับผมก็ชัดเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มเนียนแล้วก็เห็นความเป็นมืออาชีพมากขึ้นวันนี้นะฮะแล้วก็ร้องได้ดีวันนี้มานับแผลกันแล้วกันนะครับขอนับแผลเอาอีกแล้วนับมา2วันติดแล้วนะใช่ครับจริงๆก็ไม่อยากนับหรอกเพราะว่าปลายก็แบบสื่อสารได้ดีมากๆวันนี้แล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรราบลื่นอ่ะแล้วก็สื่อสารแบบชัดอ่ะเออชัดอ่ะแค่นี้แหละครับขอบคุณค่ะเชิญพี่แอนครับก็ร้องดีนะครับในนี้ก็รู้สึกว่าปลายก็เริ่มเหมือนแบบเริ่มปลดปล่อยแล้วก็เริ่มแบบหาตัวเองเจอขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีความพลิ้วแล้วก็แบบสื่อสารก็ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าก็สมเป็นครูเนาะสมเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะครูสลาบอกว่ายังไงอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปปรับแบบได้ในทันทีอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าอันนี้ก็แบบเยี่ยมมากอย่างเงี้ยค่ะก็หนักใจค่ะกรรมการก็หนักใจเดี๋ยวก็พูดตัวเองอะตอนนี้ก็เยี่ยมนะคะสำหรับเพลงนี้ก็เพราะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับซึ่งนี่ปลายก็เก็บรายละเอียดได้ดีเลยลูกสมบูรณ์แบบในการทำหน้าที่ของนักร้องกับเอาการเอาต้นทุนมาใช้กับการร้องเพลงที่ก็ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ถ้าจะมีจุดอ่อนครูเห็นแผลไม่กี่แผลเองอยากทราบว่ายิงคนนั้นคือขยักมันมาไม่ครบเท่านั้นเองก็ถือว่าสมบูรณ์แต่สมบูรณ์ยังไงถ้าเทียบต้นทุนแก้วเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรองเพราะว่าพี่ณนี่มหัศจรรย์คนหนึ่งเลยเป็นชาวบ้านที่เสียงเพราะมากสวรรค์ให้พรมาเต็มแค่เอาไปใช้กับความรักมากกว่าการเป็นนักร้องเท่านั้นเองอันนี้แซวต้นทุนดีกว่าแต่เหมือนว่าความสมบูรณ์น้อยกว่าเปรียบเทียบกันข้อนี้ครับระหว่างต้นทุนกับความสมบูรณ์แบบครับสักครู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจมินาครับเอาละแต่อย่างไรก็ตามถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องตัดสินใจครับโอ้โหไม่ชิวนะฮะวันนี้แชมป์ของเราปลายจากปราจีนบุรีฮะเจอพี่ณจากสระแก้วครับบ้านก็ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่นักนะแต่โหดใส่กันเหลือเกินมีหนึ่งเท่านั้นที่จะได้ไปต่อในฐานะแชมป์บนเวทีแห่งนี้ครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกไปดูจากพี่แอนครับโอ้โหวันนี้เดือดครับเป็นอีกวันที่เดือดสำหรับแชมป์5สมัยของเราพอเจอน้ำเสียงระดับพรสวรรค์ฮะจากพี่ณพี่แอนซีเรียมให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ปลายครับผมแชมป์เก่าออกนำไปก่อนนะฮะคะแนนต่อไปขอดูคะแนนจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของปลายปลายคือแชมป์สมัยที่6ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่ณเสมอกัน1ต่อ1ฮะวันนี้ต้องรบกวนครูสลาเป็นดาบที่3อีกแล้วจบตรงนี้หรือต้องลุ้นกันต่อมอบคะแนนให้แกปลายครับผมแชมป์6สมัยจ้าขอดูคะแนนจากครูสลาครับปลายครับผมโอ้โหแต่วันนี้พี่ณชนวนความเดือดครับผมโอ้ครูประทับใจนะเพราะพี่ณแก้วเสียงเพราะมากครับเสียงเหมือนมันมีเสน่ห์จบในตัวเหมือนสวรรค์ให้พรมาสองอย่างระหว่างรักกับร้องแต่พี่ณเดินไปชนคำว่ารักก่อนสมัยนี้เขาไม่จำกัดอายุแล้วสามารถเป็นนักร้องได้ทุกเมื่อ
ไม่มีค่ายปั้นก็ปั้นตัวเองได้เพราะว่าโทรศัพท์อยู่ในมือติ๊กตองติ๊กตอกผัวถ่ายเมียร้องโอ้แฮปปี้ยิ่งมีแฟนแบบพี่บัตรนี่นะยิ่งเหมาะต่อการทำสร้างผลงานตัวเองอือเพราะว่าพี่ณเสียงเพราะมากอยากให้ร้องเพลงให้คนฟังนะครับวันนี้เป็นรองแค่ความสมบูรณ์เพราะความตื่นเต้นเล่นงานเท่านั้นเองสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะแล้วนี่ฮะกะทิ 100% ปลาอร่อยดีครับมอบเงินเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่ณครับความรู้สึกที่มาในวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอครูสลาคุณแอนคุณพีเสด็จแล้วก็น้องการในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณกะทิ 100% อัตราอร่อยดีที่ให้เงินทุน 3,000 บาทเพื่อที่จะไปต่อยอดในการลงทุนซื้อของทำรอบดักกุ้งให้แฟนค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์6สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนตุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์6สมัยไปเท่าไหร่ดีจัดไปฮะตอนนี้สะสมจากโรแลนด์ทิวล่าอยู่ 150,000 บาทนะสำหรับแชมป์เราดูซิว่าสมัยที่6จะได้เงินทุนเพิ่มไปเท่าไหร่สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 150,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก 5,000 บาทแถมไปตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 110,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กันด้วยเพลงชิงโชคละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี